ค่ะพูดถึงน้องมิสแกรนด์หนองคายนะคะเธอได้รางวัล Best Introduction บนเวทีมิสแกรนด์หนองคายปี2020นะคะชื่อว่าน้องเกศรนันทองค่ะนะคะมิสแกรนด์หนองคายปี2022สิท่านนี้นะคะปรากฏว่า2022ก็ปีนี้นะก็ปีนี้ไงล่าสุดเลยใช่ไหมอืมอ๋อขออภัย20นะต้อง20นะคะเพราะว่าย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะเกศรนันทองปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่ราชภัฏเลยปีที่3นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมปรากฏว่าเธอขับรถก็ช่วงก่อนหน้านั้นน่ะก็มีปัญหาเรื่องโควิดอ่ะนะคะแล้วก็กักตัวไม่ได้ออกไปไหนทีเนี้ยพอหายแล้วก็ออกเดินทางจะไปหาเพื่อนที่บ้านโคกไผ่นะคะในอำเภอปากชมจังหวัดเลยแล้วขากลับค่ะไปแวะที่ในตัวเมืองอำเภอปากชมแล้วเดินทางจะกลับบ้านใกล้ๆกับอบต.นครหงส์ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางคืนมืดด้วยและเป็นทางโค้งด้วยก็เลยไปประสานงากับรถกระบะนะคะโอ้โหเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอฮะหรือว่าขับรถเก๋งทำไมภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่ได้บอกนะคะว่าขี่รถอะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณผู้ชมคะประสานงากับกระบะดึกๆอย่างนั้นนะใช่ค่ะเธอขี่มอเตอร์ไซค์ประสานงากับกระบะนะคะปรากฏว่าโอ้โหขาหักกระดูกข้างขวาหักนะคะตรงขาเนี่ยค่ะแล้วก็สะโพกด้านขวาก็หักทั้งสองข้างด้วยตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่นะคะที่โรงพยาบาลปากชมและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเลยเรียบร้อยแล้วด้วยที่สำคัญคือกระดูกเบ้าตาเนี่ยแตกก็ต้องรักษานะคะแล้วก็ทำศัลยกรรมตกแต่งนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้คุณหมอเพิ่งเอาท่อช่วยหายใจออกแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวเป็นระยะระยะคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่เกศแก้วนันททองบอกว่าตอนนี้ที่ลำบากมากก็คือคุณแม่เนี่ยมีเงินติดเนื้อติดตัวอยู่แค่65บาทลูกเนี่ยเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลูกก็คือยังไม่มีรายได้อะไรแม่ก็อายุเยอะแล้ววัยก็ล่วงเลยมาเป็นผู้สูงอายุนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับทำงานก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพตอนเธอขึ้นประกวดนะคะในฐานะที่เป็นมิสแกรนด์หนองคายอุตส่าห์น้องอยู่หนองคายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไปเรียนที่ราชภัฏเลยอ๋อก็คืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นที่เลยใช่ค่ะตอนที่เธอเรียนอยู่ก็คือไปอาจจะไปหาเพื่อนไปอะไรไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์จากหนองคายไปหาพันธุ์เพื่อนที่เมืองเลยผมก็โอ้โหจะไกลอะไรขนาดนั้นขี่ไปได้ยังไงไกลจังเลยเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมี65บาทจริงๆเลยนะไม่รู้จะทำยังไงดีไม่มีสตังค์เลยส่วนคุณพ่อก็เดินทางไปงานศพของเพื่อนอีกคนนึงที่ประสบเหตุด้วยกันเนี่ยค่ะไปกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเสียชีวิตนะคะก็ส่งศพไปทำพิธีที่ชัยภูมินะคะครับคือเป็นเพื่อนที่อยู่หอพักเดียวกันเนาะตอนนี้คุณแม่บอกมืด8ด้านจริงๆไม่รู้จะทำยังไงลูกก็เจ็บหนักตัวเองก็มีเงินติดตัวอยู่65บาทนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรนะอยู่โรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลเลยนะคะใครที่อยากจะช่วยก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้นะคะคุณแม่เกศแก้วรายการเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะหมายเลขบัญชีขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นบัญชีกรุงไทยของคุณแม่เกศแก้วนันททองก็คือเข้าโรงพยาบาลนี้ก็มีบัตร30บาทรักษาทุกโรคแหละแต่เข้าใจว่าคุณแม่ก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมลูกไปดูแลหาข้าวหาน้ำให้ทานนะครับเพราะว่าต้องนอนรักษาตัวก็ไปโรงพยาบาลทุกคนก็รู้เนาะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะฟรี30บาทจะดูแลให้ก็จริงนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือ